ดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมคุ้มกันแน่นหนาชาวเน็ตแซะเวอร์เกินไปไหมดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมคุ้มกันแน่นหนาชาวเน็ตแซะเวอร์เกินไปไหมทำอะไรให้กับประชาชนดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้องล้อมหรือเวลาเตรียมตัวอีกไม่นานสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปชิงมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้อิงฟ้าขึ้นแท่นนางงามขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็วมีงานพรีเซนเตอร์งานโชว์ตัวเข้ามากมายเรียกว่าทำงานกันทุกวันแทบจะไม่มีวันพักผ่อนด้วยความสวยที่เข้าตาใครหลายคนและขยันอดทนมุ่งมั่นต่อการทำงานจึงไม่แปลกใจที่เธอเป็นที่รักของใครหลายคนและถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ล่าสุดเพจผลิตภัณฑ์หนึ่งโพสต์คลิปอิงฟ้าขณะเดินทางอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยมีการ์ดห้อมล้อมมากมายเพื่อรักษาความปลอดภัยพร้อมกับมีข้อความว่าขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยข้อความที่สุภาพด้วยนะคะในคลิปคือน้องอิงฟ้าถ้าไม่ชอบขอให้เลื่อนผ่านไปเลยนะคะลงคลิปไว้คนที่รักและเอ็นดูน้องนะคะดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมมีชาวเน็ตหลายคนเมื่อเห็นคลิปดังกล่าวก็คอมเมนต์เชิงตั้งคำถามว่าเขาทำอะไรให้กับประชาชนเหรอครับมีคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นี้ว่าคำถามดีมากชอบแต่ถามผิดคนน้องอิงฟ้าเปรียบเหมือนตัวแทนประเทศไทยคำถามของคุณลองไปถามนายกน่าจะได้คำตอบดีๆนะถามตัวเองด้วยเป็นต้นดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมหรือมีคอมเมนต์ว่าปกป้องจนเวอร์ถ้าเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์จะไม่ว่าเลยเวอร์เกินไปจริงๆขนาดนี้เลยเหรอคะเกินจริงเวอร์วังมากและมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าไม่เกินไปหรอกตามหน้าที่เกิดเหตุร้ายมาทางห้างเขาต้องรับผิดชอบคนรักจนคลั่งก็มีคนไม่หวังดีก็มีมากเขาป้องกันไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านไปไม่ใช่ความสุขของตนแต่อาจเป็นความสุขของคนอื่นเปิดใจรับอะไรใหม่ๆบ้างอย่าคิดอะไรแค่ในมุมของตนเองเป็นต้นดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมขอบคุณรูปในเพจและไอจีปชป.เลือดไหลไม่หยุดซ้อเจนย้ายค่ายศพเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งสะเทือนเมืองกาญปชป.เลือดไหลไม่หยุดซ้อเจนย้ายค่ายโยกศพเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งสะเทือนเมืองกาญสามีย้ายตามมาด้วยมีชื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแพทเมื่อวันที่19กันยายน65รายงานข่าวแจ้งว่าในพรรคประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อนางศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์หรือซ้อเจนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เตรียมย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับพรรคเพื่อไทยพท.โดยนางศรีสมรเตรียมจะลงสมัครส.ส.เขต5กาญจนบุรีในนามพรรคแพทการย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนางศรีสมรยังตามมาด้วยนายรังสรรค์รัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีตนายกอบจ.กาญจนบุรีซึ่งเป็นสามีของนางศรีสมรจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแพทเช่นเดียวกันโดยจะมีชื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแพทโดยพรรคแพทเตรียมเปิดตัวนางศรีสมรในเร็วๆนี้สำหรับนางศรีสมรเข้าสู่งานการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปี 2542 ถึง 2547ก่อนจะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปี 2547 ถึง 2548 และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีในช่วงปี
2550ถึง2554โดยนางศรีสมรได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี2554สังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึงปี2562รวม2สมัยคืนความสุขแบบเกินคุ้มสี่แยกปากหวานคอนเสิร์ตครบทุกอารมณ์ที่สุดประทับใจคืนความสุขแบบเกินคุ้มสี่แยกปากหวานตอน I Will Survive สู้ตายเราต้องรอดคอนเสิร์ต4จตุรเทพจัดเต็มครบทุกอารมณ์ที่สุดประทับใจจบลงอย่างสมบูรณ์แบบเต็มอิ่มสมการรอคอยมากว่า3ปีที่ทางเชน SHOWBIZ นำทีมโดยพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาประเดิมคอนเสิร์ตแรกเพื่อคืนความสุขให้กับทุกคนของ4ศิลปินมากความสามารถออฟปองศักดิ์รัตนพงศ์ว่านธนกฤตพาณิชวิทย์ป๊อปปองกุลสืบซึ้งและโอ๊ตประโมทประธาน4จตุรเทพสายฮาฝีปากแซ่บจนต้องร้องซีดไม่แพ้ลีลาการร้องเพลงครั้งนี้พวกเขาจัดเต็มคุณภาพความฮาแบบไม่น่าน้ำตาเล็ดกันไป2รอบในคอนเสิร์ต4แยกปากหวานตอนI Will Survive เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ตายเราต้องรอดซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาณที่รอยัลพารากอนฮอนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้มอบให้กับมูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ใจสมานเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนและผู้พิการที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเรียกได้ว่าในคอนเสิร์ตนี้ได้ครบทุกอรรถรสทั้งสุขสนุกได้บุญครบทุกมิติจริงๆเมื่อเริ่มสตาร์ทก็ระเบิดความมันให้ขยับตัวกันด้วยเพลงผงาดง้ำคำโลกพร้อมยิงกระสุนความฮานัดแรกกันตั้งแต่เปิดตัวแบบไม่ต้องรอให้แฟนๆตั้งตัวด้วยการหยิบเอากิมมิคชื่อคอนเสิร์ตมาเม้ามอยให้รู้ๆไปเลยกว่าจะได้ชื่อนี้สตอรี่เป็นมายังไงเรียกเสียงฮาสนานฮอนไปได้หนึ่งกลุ่มให้สมกับคอนเซ็ปต์ถึงโลกจะร้ายแต่เราก็ปากดีแล้วสลับสวิตช์ปรับโหมดอารมณ์ให้หายใจกันทั่วท้องด้วยพาร์ทเพลงเพราะของตัวเองเริ่มจากป๊อปกับเพลงอันโดเพลงสามัญประจำตัวคนอกหักขยี้อารมณ์หม่นกันอย่างต่อเนื่องด้วยเพลงยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักกับหนุ่มว่านพาดำดิ่งให้ถึงขั้วอารมณ์คนซัดไปกับโอ๊ตในเพลงใจเกเรปิดท้ายด้วยเพลงฮิตอย่างโตริมในเวอร์ชั่นของป๊อปที่เจ้าตัวขอนำเพลงนี้มาร้องเพราะเพลงใหม่ของตัวเองยังไม่คลอดซึ่งก็ปล่อยพลังเสียงได้อย่างสมศักดิ์เจ้าพ่อเพลงช้ากันเลยทีเดียวละลายพฤติกรรมในพาร์ทโชว์เดี่ยวกันไปแล้วถึงเวลารวมพลังสร้างความประทับใจในเพลงลงใจและนะหน้าทองเป็นการส่งสัญญาณให้แฟนๆรอรับความฮาชุดใหญ่ต่อจากนี้และก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับพาร์ทตั้งวงลับฝีปากกันอีกครั้งกับการอัปเดตชีวิตพร้อมแกะติดกระแสโซเชียลอย่างเจาะลึกในช่วงเวลาที่หายไปกว่า3ปีงานนี้แต่ละคนก็แย่งกันปล่อยของกันแบบไม่มีใครยอมใครจนต้องขอแฮชแท็กเซฟขากรรไกรผู้เข้าผู้ชมในฮอนกันเลยพร้อมยังอัพเลเวลความสนุกขึ้นไปอีกเมื่อออกลุกขึ้นมาสลัดร่างเป็นเจ้าตัวเล็กในเพลงเธอไมโอน้องด้านโอ๊ตไม่ยอมให้เพื่อนได้ซีนคนเดียวคว้าไม้แจกความมุ้งมิ้งบ้างในเพลงเกินปุยมุ้ยส่วนป๊อปและว่านก็ไม่มีแผ่วขอเรียกคะแนนด้วยเอาปากกามาวงและขวานเบี่ยนเป็นสีเจ้าเต้าขโมยรอยยิ้มผู้ชมกันไปเต็มๆและมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกับซีนเปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ทำเอาฮอนสนั่นไปด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับพีพีที่มาในเพลง You Do ItHow you like it ทำเอาใจแฟนๆละลายกันไปด้วยรอยยิ้มหวานหวานแล้วปรับโหมดกระชากอารมณ์มาขยับตัวไปพร้อมกันในเพลงผ้าเช็ดหน้าที่ออฟขอเป็นตัวแทนเหล่าสี่แยกออกมาต้อนรับพีพีอย่างสุดมันก่อนพีพี
จะปิดซีนนี้ด้วยความประทับใจในเพลงหนึ่งในไม่กี่คนดีดนิ้วเรียกสติเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปทุกคนจะอยู่ในกลุ่มเสียงกับสีสันที่ขาดไม่ได้ของคอนเสิร์ตนี้ไฮไลท์ตัวจี๊ดที่มาในรูปแบบของเพลงแปลงเนื้อแสบคันคันเรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือจากคนดูได้สนั่นฮอนพีคขึ้นไปอีกกสำหรับแขกรับเชิญพิเศษคนที่2ศิลปินน้องใหม่ในวงการเพลงแต่อยู่มานานในวงการบันเทิงพีคพัทรัสยาที่ครบความพีคมาจัดเต็มยึดเวทีชั่วคราวขอท้าดวลคีกับสีเจ้าของคอนเสิร์ตที่งานนี้ทำเอาทุกคนอึ้งทึ่งกันเลยสิคะสิเพราะสาวพีคเขามาเขย่าลูกคอในจังหวะสามซ่าสุดเร้าใจกับเพลงโดเรมีพร้อมปล่อยหมัดเด็ดแรปเพลงแรกในชีวิตที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆโชว์ใส่เจ้าของเวทีให้ได้ตะลึงไปเลยทีเดียวก่อนปิดท้ายโชว์พลังเสียงในเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอคู่กับป๊อปซีนนี้ความฟินเต็มร้อยไม่ติดไม่หักต่อด้วยอีกพาร์ทสำคัญของเหล่าสี่แยกที่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆระเบิดเสียงกรี๊ดกันให้สุดเสียงเมื่อโค้ฟเป็นมิชชั่น4โปรเจกต์โอ๊ตขอทำหน้าที่รัวไม้กลองว่านแอนป๊อปขอโชว์ลีลาโซโล่กีตาร์และเบสอย่างพริ้วด้านออฟพาร์คนี้ทำหน้าที่ฟรอนต์แมนอย่างสุดคูลแล้วทั้ง4ยังสร้างความเซอร์ไพรส์พาแฟนเพลงนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในยุค 90s เอาเพลงฟังลาดพร้าวมาร้องในคอนเสิร์ต4แยกด้วยขบวนเพลงสุดฮิตอย่าง Only You จากป๊อปทำเอาลืมภาพเจ้าพ่อเพลงอกหักไปเลยสปอยฟิลแอบรักกันต่อในเพลงสมมุติจากหนุ่มว่านและแท็กทีมโอ๊ตมาช่วยเสริมทับอารมณ์คนอกหักในเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจปิดท้ายด้วยออฟในเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอและในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นช่วงห้ามพลาดกับก๊อปปี้โชว์ซิกเนเจอร์ที่งัดไม้เด็ดฟาดไม้ตายออกมาโชว์ทุกปีและปีนี้เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มคนดูกรี๊ดกันฮอนแตกกับการแปลงร่างของ4หนุ่มกลายเป็น4สาว2002ราตรีส่งท้ายความสนุกด้วยเซตเพลงสุดมันทั้งจีนี่จ๋าและฮูล่าก่อนส่งทุกคนกลับบ้านพร้อมความประทับใจครบรถในเพลงต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเรียกได้ว่าคอนเสิร์ต4แยกปากหวานตอน I Will Survive เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ตายเราต้องรอดครั้งนี้ทำเอาแฟนทุกคนสำลักความสนุกและเสียงหัวเราะกลับบ้านกันไปอย่างท่วนหน้าจริงๆThank you.